วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาทำคลิปในรูทีนเนื่องจากว่าตั้งแต่ฟิล์มมาอยู่คอนโดเนี่ยยังไม่เคยถ่ายคลิปมอร์นิ่งรูทีนหรือว่าในรูทีนให้ดูเลยใช่ไหมแล้วทุกคนก็ไม่รู้ว่าแบบฟิล์มอยู่ที่เนี่ยฟิล์มใช้ชีวิตคนเดียวยังไงก็เดี๋ยววันนี้มารอดูแล้วกันว่าฟิล์มอยู่ยังไงนะคะอันนี้ก็คือเป็นเวลา6โมงแล้วทุกคน6โมงเย็นอะ6โมง9นาทีแล้วมาทุกคนเดี๋ยวเราก็มาดูกันดีกว่าว่าช่วงเย็นฟิล์มจะทำอะไรนะคะในวันนี้แล้วก็ช่วงไหนเป็นช่วงที่ฟิล์มปิดเทอมด้วยนะคะก็ไม่มีเรียนโอเคตอนนี้นั่งอยู่หน้าคอมใช่ไหมเดี๋ยวฟิล์มจะย้ายไปอยู่ตรงห้องนอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเก็บเตียงทุกคนกับตัวโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็โต๊ะหัวเตียงนะคะคือมันลกไปหมดเลยคือช่วงเนี้ยฟิล์มทำงานหลายอย่างใช่ปะฟิล์มก็จะแบบหยิบอะไรได้ฟิล์มก็กองไว้อะไรเงี้ยคือตอนนี้ห้องมันก็อาจจะมีลกบ้างเล็กน้อยนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเรามาเก็บที่นอนกันเก็บหัวเตียงต่อเพราะว่ารกมากฉันวางสิ่งทุกอย่างไว้ตรงนี้หมดเลยเส้นผมพูดไปชัดแล้วเส้นผมก็คือยั่วเยี้ยด้วยความที่เราผมยาวนะทุกคนผมก็ร่วงพอร่วงเสร็จเราก็ปัดจากเตียงมันก็หล่นลงมาตรงนี้หมดเลยนี่นะคะทุกคนโต๊ะเครื่องแป้งของเราก็ไม่รกแล้วแล้วก็เมื่อกี้เก็บที่นอนไปใช่ไหมพับผ้าเก็บตุ๊กตาก็ตามนี้เลยนี่ส่วนข้างๆนะคะก็วางแล้วเป็นประมาณนี้ได้อยู่ไม่รกถือว่าโอเคเก็บตรงโต๊ะตรงนี้ต่อนะคะเพราะว่าเวลาฟิล์มนั่งทำงานตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวด้วยใช่ไหมฟิล์มก็จะวางอะไรหลายอย่างไว้บนโต๊ะไปหมดเลยทุกคนมีแม้กระทั่งอุปกรณ์ทำเล็บงงเหมือนกันคืออุปกรณ์ทำเล็บว่าปกติตอนเนี้ยจะย้ายไปอยู่ข้างหลังใช่ไหมมันก็จะมีชั้นด้านหลังเอาไว้ว่าอุปกรณ์ทำเล็บใดๆคือของเยอะแบบสะบัดแล้วก็ขอเคลียร์อะไรตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะมานั่งตัดคลิปก็ทำความสะอาดห้องไปแล้วนะคะต่อไปก็จะขยะในห้องไปทิ้งของเยอะมากฟิล์มก็นานๆทีตกจากห้องนะคะปกติก็แบบเหมือนขังตัวเองไว้ในห้องอ่ะไม่ค่อยได้ออกจากห้องเท่าไหร่นะคะโอ้โหฝึกสกิลการเป็นแม่บ้านทำทุกอย่างด้วยตัวเองมาออกไปทิ้งขยะกันดีกว่าของถุงทิ้งขยะในของของถุงเปลี่ยนรองเท้าก่อนทิ้งขยะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะนั่งว่างแล้วทุกคนก็คือเดี๋ยวจะมานั่งตัดคงตัดคลิปนะคะแล้วก็สั่งข้าวด้วยละกันเพราะมันก็ทุ่มกว่าแล้วนะคะฟิล์มทำนู่นทำนี่ก็คือแบบใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมาสั่งข้าวตอนนี้ขอคิดก่อนว่าจะกินอะไรเดี๋ยวเปิดลิสต์เมนูให้ดูทุกคนเพราะว่าอยู่คอนโดที่เนี่ยเขามันก็จะเป็นชื่อพัมคอนโดถูกปะและเด็กพวกนักศึกษาอะไรเงี้ยก็จะเยอะแล้วก็จะขายข้าวกันในห้องอ่ะกันเยอะมากแล้วก็ฟิล์มก็จะสั่งจากที่เด็กหอเขาขายกันนั่นแหละเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าแบบร้านข้าวเยอะขนาดไหนนะคะ
ถึงก็แบบว่ามีกลุ่มเลยทุกคนดูลิสต์กับข้าวแป๊บหนึ่งมันกำลังรันอยู่นะคะเยอะมากเดี๋ยวให้ดูพวกรูปแล้วกันจะได้เห็นภาพมากขึ้นหาก่อนเนี่ยรูปของกินเยอะมากแบบมันขึ้นแบบทุกวันเลยวันหนึ่งแบบว่า 3,000 ข้อความต้องมีนะคะจากกลุ่มไลน์นี้ดูคือคนเขาส่งแบบว่าพวกเมนูกันมาตลอดใช่ปะมันก็เลยดูเหมือนว่าโทรศัพท์ฟิล์มกระตุกตะเปล่าภาพมันกำลังโหลดนะคะแบบมันขึ้นซ้อนทับกันมาเรื่อยๆตอนนี้ในหัวฟิล์มก็คือข้าวยำไก่แซ่บทุกคนไม่ก็แบบยำมาม่าอะไรเงี้ยอยากกินอะไรแซ่บๆคือฟิล์มไปเปลี่ยนยางมาแล้วแบบกินอะไรไม่ได้อยู่วันกว่าฟิล์มก็เลยแบบอยากหาอะไรกินที่แบบเคี้ยวแล้วมันแบบหนำใจนิดนึงนะคะก็ไม่ข้าวยำไก่แซ่บก็ยำมาม่าสักอย่างก็รอชมด้วยละกันว่าข้าวเย็นของฟิล์มวันนี้จะเป็นอะไร5 minutes later ก็คือข้าวมาส่งแล้วทุกคนไวมากฟิล์มเพิ่งสั่งมา5นาทีที่แล้วนี่แม่ค้าไลน์มาแล้วบอกว่าข้าวอยู่ใต้ตึกแล้วนะแล้วฟิล์มเพิ่งจะแบบว่าไฟคงไฟคลิปอะลงโปรแกรมตัดต่อเนี่ยยังนั่งตัดอยู่เลยทุกคนเพิ่งจะแบบว่าเนี่ยถึงขั้นตอนที่แบบว่าหาพวกโมชั่นหรือว่าไตเติ้ลมาใส่ใช่ป่ะแม่ค้าบอกว่าข้าวมาส่งแล้วค่ะฟิล์มก็แบบโอเคเดี๋ยวลงไปเอาข้าวกันนะคะแล้วก็รีบกินข้าวให้เสร็จแล้วก็มานั่งตัดงานกันต่อทุกคนยังไม่เคยเห็นใต้ตึกฟิล์มใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนลงไปดูกันว่าเวลาข้าวมาส่งหรือว่าสั่งแก๊ปสั่งไลน์แมนอะไรเงี้ยเขาจะเอาวางไว้ตรงไหนนะคะเขาก็จะวางไว้ใต้ตึกเลยมันจะมีชั้นบอกเลยว่าฝั่งนี้ของตึก A นะอะไรงี้ไปลงไปข้างล่างกันเดี๋ยวข้าวหายได้ข้าวแล้วทุกคนกะจะถ่ายข้างล่างให้แบบว่าเยอะกว่านี้แต่คนข้างล่างก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราโดนฟ้อง PDP ก็เห็นเป็นแบบว่ามันจะมีชั้นอยู่ใต้ตึกทุกคนมันก็จะเหนียวว่าที่เขาวางพวกของที่มาส่งกันเยอะมากเราก็จะกินในกล่องแบบนี้เลยจะได้ไม่ต้องล้างช้อนล้างซ่อมล้างจานก็คือที่ปิดบานสไลด์เมื่อกี้ไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวกินยำมันเข้าทุกคนเดี๋ยวนอนไปก็สูดดมบอกว่ากินยำไปแบบอย่างเงี้ยมากินข้าวกันดีกว่าโอ้คือร้านเนี้ยฟิล์มรู้สึกว่าสีมันดูไม่เผ็ดนะแต่มันยำไก่ได้อร่อยมากงงเหมือนกันไม่ได้อวยแต่อร่อยจริงก็คือต้องค่อยๆเคี้ยวเพราะว่าเพิ่งทำฟันมาไงเคี้ยวได้ไม่สุดเคี้ยวแบบค่อยๆเคี้ยวอารมณ์แบบกินข้าวแบบว่าละเอียดอ่อนมากพิถีพิถันในการเคี้ยวกินเสร็จแล้วหาน้ำกินต่อน้ำปลาอยู่ไหนอุ๊ยลืมว่ามีอาซาอิกินแน่นๆก็คือสั่งแบบว่ากล้วยหอมแยกมาด้วยนะหยิบมากินให้หมดสูบงานได้ตัดไหมไม่รู้ที่รู้คืนนี้ต้องอิ่มอุ๊ย อิ่มยังนะสรุปอิ่มแล้วมั้ยตีบมาแล้วแน่นๆๆ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 ๆ
ายเขาตางกองกินอาซาอิโชต่อพอกินเสร็จแล้วเราก็เปิดอันนี้ได้พอร้อนกินน้ำก่อนอ
เหมือน ASMR เลยคือซื้ออาซาอิไว้เมื่อวานแล้วก็นั่งกินไปแล้วตอนคืนแต่แบบมันยังเหลืออยู่เพราะกินไม่หมดแต่แบบมันแอบละลายอยากกินบาร์นี่อ่ะงานจะได้ตัดไหมนะสรุปกลัวพวกธัญพืชเพื่อธัญพืชธัญพืชติดฟันบาร์นี่โอ้เสียวสรุปทุกคนจะได้เห็นฟิล์มน้ำตัดคลิปปะเหมือนวันเนี้ยนายดูทีแบบเห็นทุกอย่างอยู่เว้นทำงานเอากล้วยลงไปเติมกล้วยFive minutes later พักเรื่องกินแล้วก็เดี๋ยวมานั่งตัดงานกันบ้างดีกว่าตัดไปกินไปแล้วกันมาเข้าโหมดจริงจังทำงานแต่ว่าน่าจะแบบไม่เห็นจอคอมแน่เลยงั้นเดี๋ยวถ่ายตรงจอแต่จะไม่เห็นฟิล์มแทนได้ไหมได้แหละมาดูกันฟิล์มรู้สึกว่าฟิล์มขี้เกียจแล้วทุกคนเหมือนเรากินอิ่มแล้วเรามานั่งทำงานมันไม่ได้มันไม่ได้เลยงั้นเดี๋ยวเซฟคลิปไว้ก่อนเอาไว้ตัดวันอื่นวันอื่นเท่ากับพรุ่งนี้พักก่อนพักสมองฟิตคงฟิตคอมพอก่อนนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำกันทุกคนเพราะตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแล้วก็ไปนอนเล่นโทรศัพท์ตรงที่นอนกันเนี่ยแหละเวลาที่เรารอคอยไปเดินเข้าห้องน้ำต๊อกแต๊กต๊อกเปิดไฟผ้าเช็ดตัวพร้อมเตรียมตั้งกล้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันหลายคนชอบถามเรื่องสกินแคร์เยอะมากฟิล์มจะบอกว่าฟิล์มใช้แค่อะไรอะคลีนซิ่งโฟมล้างหน้าครีมไม่ค่อยใช้นะคะตอนนี้ก็นี่ใช้คลีนซิ่งตัวนี้อยู่ของ Garnier ซื้อขวดใหญ่มาเลยเหมือนซื้อช่วงต้นเดือนมั้งแล้วมันมีโปรแบบ2ขวดมันกี่ร้อยนั่นแหละก็ถูกลงก็เลยซื้ออ่ะเดี๋ยวฟิล์มขอทำผมก่อนนะคะเดี๋ยวผมเปียกเพราะเมื่อเช้าคุณสาวผมมาผมจะเปียกอีกไม่ได้เสร็จแล้วทุกคนสบายตัวเบ้อ 1 hour later โอเคทุกคนหลังจากที่ฟิล์มนะคะนอนเล่นโทรศัพท์ไปสักพักใช่ป่ะก็คือแบบเริ่มลาแล้วอะคือแบบตาฟิล์มแบบบอกว่านอนเถอะนอนเถอะอย่างนี้เลยสายตาฟิล์มวันนี้รู้สึกแบบไม่ไหวละเราต้องนอนไวนะคะสักวันหนึ่งและนี่ก็คือเพิ่ง3ทุ่มกว่าเองอะปกติคือ 4-5 ทุ่มมันถึงนอนแต่วันนี้คือเหมือนเราทำนู่นทำนี่เยอะนะคะฟิล์มก็เลยแบบ
ง่วงไวแล้วก็กินอิ่มด้วยนะคะร่างกายต้องการพักผ่อนนอนครบ8ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือปิดไฟข้างนอกแล้วเหลือปิดไฟดวงนี้จะได้นอนเนาะก็ท่านเพื่อนนะคะอยากให้ฟิล์มเนี่ยมาถ่ายคลิปในรูทีนมอร์นิ่งรูทีนหรือว่าถ่ายคลิปอะไรเกี่ยวกับชีวิตของฟิล์มหรืออยากให้ฟิล์มถ่ายคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์ได้นะคะคลิปไหนที่สามารถถ่ายดูได้ก็จะมาถ่ายให้ดูสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนเลยละกันนะคะทุกคนขอให้ทุกคนชอบคลิปนี้หรือกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายฝันดีครับบ๊ายบาย